ผู้แอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดจนตขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่29เมษายนโพล่าสุด2โพของ3สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยรัฐมติชนเดลินิวยืนยันตรงกันก้าวไกลพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำลิ้วทิ้งแสงเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจเริ่มจากมติชนเดลินิวโพที่สำรวจประมาณ 80,000 รายในสัปดาห์ล่าที่สุดเป็นโพครั้งที่2ก้าวไกลและพิธานำลิ้วแซงอุ๊งอิ๊งและเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วด้านส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อก็นำห่างเช่นเดียวกันไทยรัฐโพแสดงผลออกมาครั้งที่2เก็บตัวอย่างวันที่6เมษาถึง20เมษาก็เช่นเดียวกันกับมติชนเดลินิวโพพิธานำห่างทิ้งอุ๊งอิ๊งเรียบร้อยแล้วด้านส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อก้าวไกลไล่ขึ้นมาจอคอเพื่อไทยแบบติดทีเดียวเมื่อก้าวไกลประกาศรัฐบาลก้าวไกลใช้พลังการเมืองใหม่เปลี่ยนประเทศไทยประกาศเป็นรัฐบาลชัดเจนแล้วก้าวไกลท่ามกลางกระแสขาขึ้นแบบนี้โดยดร.ธนพรศรียางกูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเรื่องราวของมหัศจรรย์ก้าวไกลจากแอร์วอร์สู่กราวอร์จากเวทีสามย่านมิตรทาวสู่เวทีสะพานหินภูเก็ตนี่คือมหัศจรรย์ที่เหลือเชื่อคนเยอะมากเรียกว่าแฟนๆคลับของพรรคก้าวไกลหลั่งไหลกันมาอย่างเหลือเชื่อทีเดียวสัญญาณนี้สะเทือนไปถึงหลายพรรคการเมืองแล้วก้าวไกลสู้ทุกสนามทุกพื้นที่ถึงแม้ไม่มีทรัพยากรใดๆส่งผลให้เกิดกระแสขาขึ้นมาจากไหนมาจากอะไรหรือเป็นเพราะว่าก้าวไกลเริ่มเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนหัวคะแนนธรรมชาติอาวุธลับของพรรคก้าวไกลนั่นคือส่งผลให้คะแนนพุ่งแซงเพื่อไทยไปแล้วในหลายโพในวันนี้เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับและการทำโพครั้งที่2ของเดลินิวและมติชนที่ร่วมกับสำนักข่าวในเครือข่ายของทั้งสองสำนักได้นำแสดงผลออกมาจากการเก็บผลสำรวจระหว่างวันที่22ถึง28เมษายนการสรุปโพครั้งที่2เก็บจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 78,583 ตัวอย่างผลของโพออกมาประเด็นที่1สรุปให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีสนับสนุนใครพิธาลิ้มเจริญรัตน์คะแนนทิ้งขาดที่ 49.17 เกือบ 50% สนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในขณะที่อันดับ2อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรอยู่ที่ 19.59 อันดับ3เศรษฐาทวีสินอยู่ที่ 15.54 สองคนรวมกันแล้วยังไม่สามารถเท่ากับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะ2คนนี้ได้ประมาณ 35% อันดับ4ลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชา 6.52 อันดับ5ประวิตรวงษ์สุวรรณ 2.35 เรียกว่าครึ่งประเทศสนับสนุนให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีและสำหรับพรรคที่ท่านจะเลือกแบบแบ่งเขตท่านจะเลือกส.ส.จากพรรคไหนก้าวไกลมาเป็นอันดับ1ที่ 47.97 ขณะที่เพื่อไทยมาเป็นอันดับ2 35.78 รวมไทยสร้างชาติอันดับ3 5.75 พลังประชารัฐอันดับ4 2.69 ชาติพัฒนากล้าอันดับ5 1.56 ที่เหลือต่ำฝ่า 1.5% และสำหรับระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ท่านจะเลือกคือพรรคไหนกลุ่มตัวอย่าง 78,583 ตัวอย่างสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของเขา
50.29% เกินครึ่งแล้วนะครับสำหรับปาร์ตี้ลิสต์ที่จะเลือกพรรคก้าวไกลเพื่อไทยมาเป็นอันดับ2 33.56 รวมไทยสร้างชาติเป็นอันดับ3 6.05 พลังประชารัฐมาเป็นอันดับ4 2.46 ชาติพัฒนากล้ามาเป็นอันดับ5 1.6 ที่เหลือต่ำกว่า 1.5% ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์เสรีรวมไทยไทยสร้างไทยและภูมิใจไทยคำถามต่อไปคือสว.ควรโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแบบใดประชาชนส่วนใหญ่ 82.54 สนับสนุนให้เลือกแคนดิเดตจากพรรคที่ได้ที่นั่งส.ส.มากที่สุดและ17.46 บอกว่าเลือกจากพรรคใดก็ได้เพราะฉะนั้นโพลเลือกตั้งครั้งที่2ของมติชนและเดลีนิวรวมสำนักข่าวต่างๆในเครือข่ายของทั้งเดลีนิวและมติชนสรุปได้ชัดเจนว่าก้าวไกลกำลังมาแรงทั้งการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์และส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อตอนนี้เท่ากับว่าก้าวไกลขึ้นมานำอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเป็นโพลเดลีนิวและมติชนเราจะไปดูโพลของไทยรัฐว่ามีความแตกต่างกับโพลของเดลนิวหรือมติชนหรือไม่แต่ดูให้ดีนะครับว่าโพลของเดลนิวและมติชนเก็บเมื่อวันที่22-28ในขณะที่โพลของไทยรัฐเก็บเมื่อวันที่6 เมษาถึง 20 เมษาก่อนหน้าของเดลนิวและมติชนและไม่ใช่เพียงแค่มติชนกับเดลีนิวโพลเท่านั้นที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์นำโด่งอีกหนึ่งโพลที่ออกมาไล่เลี่ยกันทีเดียวเรียกว่าวันต่อวันนั่นคือไทยรัฐโพลไทยรัฐโพลแถลงโพลรอบที่3พิธาลิ้มเจริญรัตน์เอาชนะอุ๊งอิ๊งแต่เพื่อไทยยังเป็นที่1ทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์แต่บอกว่าไล่เลี่ยกับก้าวไกลทีเดียวผลไทยรัฐโพลครั้งที่3คะแนนนิยมทิมพิธาขึ้นอันดับ1เอาชนะอุ๊งอิ๊งแพทองธารส่วนเศรษฐาและประยุทธ์คะแนนก็เพิ่มขึ้นขณะที่เพื่อไทยยังครองอันดับ1ทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์เมื่อวันที่28 เมษายนไทยรัฐโพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นครั้งที่3ประจำเดือนเมษาโดยเน้นคำถามของประชาชนในการเลือกตั้ง14 พฤษภาประชาชนจะเลือกใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและจะเลือกส.ส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์จากพรรคไหนเริ่มสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่วันที่6 เมษาถึง 20 เมษามีผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถนำมาใช้ประมวลผลได้จำนวน 14,140 ครั้งสำหรับรายชื่อความนิยมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนักการเมืองที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ1คือพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลได้ 35% ตามด้วยแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยได้ 24% อันดับ3เป็นของเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทย 17% อันดับ4ประยุทธ์จันทร์โอชาได้ 14% และสำหรับอันดับที่5เป็นของประวิตรวงษ์สุวรรณได้เพียง 1% เนื่องจากไทยรัฐโพลครั้งนี้ทำขึ้นในเดือนเมษาเป็นโพลครั้งที่3เป็นเดือนที่พรรคการเมืองเดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับโพลครั้งที่2ที่ทำขึ้นในเดือนมีนาคมพบว่าคะแนนนิยมของคันดิเดตเปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นครั้งแรกวงเล็บเดือนเมษาที่คะแนนของทิมพิธาจากก้าวไกลเพิ่มขึ้นมากจากโพลครั้งที่2เมื่อเดือนมีนาที่ได้23และสามารถเอาชนะคันดิเดตคนอื่นได้ในครั้งนี้คะแนนนิยมมาเป็นอันดับ1ที่ 35%ด้วยบรรยากาศการหาเสียงที่ร้อนแรงแคนดิเดตของเพื่อไทยที่เพิ่งเปิดตัวและลงสนามในเดือนนี้อย่างเศรษฐาทวีสินก็สามารถทำคะแนนได้มากจากเดือนก่อน 11% เพิ่มมาเป็น 17% อย่างไรก็ตามคะแนนนิยมของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรกลับลดลงจาก 34 มาเป็น 24 ซึ่งมองว่าเป็นการเกลี่ยคะแนนนิยมภายในพรรคเพื่อไทยหากรวม2แคนดิเดตแพทองธารและเศรษฐาคะแนนรวมที่ 41ซึ่งก็มากกว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ได้ 35% สำหรับทางด้าน2นายพลเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจาก9เป็น14ในเดือนเมษา
ขณะนี้พลเอกประวิตรคะแนนลดลงจาก4เหลือ1ในการทำโพลครั้งล่าสุดส่วนคำถามที่ว่าคุณจะเลือกส.ส.พรรคใดในส.ส.เขต 47.1 กาให้พรรคเพื่อไทยตามด้วย 34.79 ที่กาให้ก้าวไกลและรวมไทยสร้างชาติ 12.12 พรรคที่คะแนนตามมาเป็นอันดับ4 5 6คือภูมิใจไทย 3.01% ประชาธิปัตย์ 2.23% และพลังประชารัฐ 1.64%ส่วนคำถามที่ว่าคุณจะเลือกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จากพรรคไหนอันดับ1เพื่อไทย 40.38 อันดับ2ก้าวไกล 36.49 เบียดกันมาเลยนะครับรวมไทยสร้างชาติ 12.51 ประชาธิปัตย์ 2.35 ภูมิใจไทย 1.52 พลังประชารัฐ 1.34 นี่ก็เป็นการยืนยันว่าก้าวไกลกำลังมาแรงแบบสุดๆแบบนี้สำหรับความเห็นของปู่แอดจนตในเรื่องโพทั้งสองโพเป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเรียกว่าแสดงสถานการณ์ความคิดเห็นของประชาชนณห้วงเวลาใดห้วงเวลาหนึ่งสำหรับไทยรัฐโพเก็บตัวอย่างนั้นก่อนที่จะกระแสของก้าวไกลขยับขึ้นโดยเก็บในระหว่างวันที่6เมษาถึง20เมษาในขณะที่โพของมติชนและเดลินิวเก็บระหว่างวันที่22ถึง28ซึ่งเป็นขาขึ้นเรียกว่าเป็นพีคของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากคะแนนนิยมของไทยรัฐโพระหว่างวันที่6ถึง20ที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม23% มาเป็น35และหากเราดูโพของมติชนขยับขึ้นมาถึง 49% ในอีก1สัปดาห์ถัดมาเช่นเดียวกับจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลที่อยู่ที่ 36% และแบบแบ่งเขต 34% แต่เมื่อมาเป็นของมติชนในสัปดาห์ถัดไปวันที่28ก้าวไกลขยับขึ้นมาอยู่ที่ 47-50% ซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์ไม่ว่าเป็นมหัศจรรย์ก้าวไกลที่3ย่านมิตรทาวน์และมหัศจรรย์ก้าวไกลที่เวทีตะพานหินภูเก็ตจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สอดคล้องต้องกันและนี่คือกระแสขาขึ้นของพรรคก้าวไกลและกระแสขาลงของพรรคเพื่อไทยจากผลโพลของไทยรัฐเดลินิวและมติชนและสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลเปิดตัว100วัน1ปีและ1สมัยประชาชนจะได้อะไรจากรัฐบาลก้าวไกลเปิดแผนเปลี่ยนประเทศรัฐบาลก้าวไกลก้าวไกลประกาศจะเป็นรัฐบาลก้าวไกลซึ่งหมายความว่าเป็นคนกำหนดเกมในการเป็นรัฐบาลในขณะที่กระแสขาขึ้นกำลังมาแรงแบบนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับคอการเมืองมากทีเดียวเราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียางกูลผู้อำนวยการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิเคราะห์เรื่องราวทางการเมืองว่านี่คือการเมืองใหม่นี่คือมิติใหม่ของการเมืองที่กวนบังเปลี่ยนรูปเป็นการวัดเกมวัดกันว่าพลังการเมืองใหม่และการเมืองเก่ากำลังต่อสู้กันอย่างถึงลูกถึงคนประชาชนและโหวตเตอร์เท่านั้นที่จะตัดสินว่าจะเอาการเมืองแบบไหนไปฟังกันครับประมาณ6นาทีเห็นไหมฮะว่าการที่คุณพิธาเนี่ยออกมาประกาศลดแมพในการทำงานของพรรคก้าวไกลคุณพิธาใช้คำว่าใช่ฮะใช้คำที่น่าสนใจนะครับใช้คำว่ารัฐบาลก้าวไกลใช้คำนี้เลยนะครับรัฐบาลก้าวไกลคำนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับคุณกัสครับมันสะท้อนให้เห็นว่าในทางการแข่งขันก่อนนะครับวันนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขารอร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ไปเข้าใจผิดและโทษนะครับที่ชอบไปบอกว่าเราจะเอาก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลโดยเอาตัวเองเป็นหลักเนี่ยวันนี้ต้องบอกก่อนว่าก้าวไกลเขาไม่ได้คิดแบบเพื่อไทย
วันนี้ก้าวไกลเนี่ยโดยคำเนี่ยเขาคิดที่เขาจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เอาประเด็นที่หนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเรียกรัฐบาลก้าวไกลเขากำลังส่งสัญญาณกับพี่น้องประชาชนหรือแฟนคลับเขาว่าต้องการก้าวไกลทั้งสองใบอันนี้ชัดเจนนะครับคราวนี้สิ่งที่พรรคก้าวไกลทำให้มันเห็นความต่างผมใช้ความต่างแล้วกันนะครับคุณจัดสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำให้เห็นความต่างคือเขาเป็นพรรคการเมืองแรกนะครับพรรคการเมืองแรกเลยก็ได้ตั้งแต่เรามีระบบการเลือกตั้งตั้งแต่หลัง2475เนี่ยที่มาบอกว่าแผนการทำงานของพรรคหลังจากการเป็นรัฐบาลพรรคจะทำอะไรอันนี้ต้องชื่นชมเลยนะครับว่าเป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศไทยนะครับที่มาบอกประชาชนว่าแผนงานในการทำงานของตัวเองภายหลังที่เป็นรัฐบาลตัวเองจะทำอะไรบ้างเราจะเห็นเลยนะครับว่าใน100วันแรกเขาบอกเลยว่าเขาจะทำอะไร1 2 3 4 5แล้วแต่ละด้านการเมือง100วันแรกทำอะไรด้านเศรษฐกิจทำอะไรด้านสังคมจะทำอะไรใช่ไหมครับกลับมา1ปีจะทำอะไร1 2 3 4 5แล้วยิ่งไปกว่านั้น4ปีโบรกเกอร์แฟนคลับจะเห็นอะไรจากสิ่งที่พรรคก้าวไกลอาสาจะเข้ามาทำนี่เป็นสิ่งที่เป็นผมไม่อยากเรียกว่ามาตรฐานใหม่แต่เอาเป็นว่ามันเป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นสำหรับการเมืองไทยมานานแล้วนะครับแต่วันนี้คุณกัสกับผมก็โชคดีนะครับที่เราเนี่ยรักษาสุขภาพแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยว่าการเมืองในบ้านเราเนี่ยคนที่เสนอตัวมาทำงานการเมืองเนี่ยเขาก็ทำเรื่องแบบนี้ให้คนไทยเขาเห็นได้นะครับผมสะท้อนไปให้ลึกอีกนิดนึงครับคุณกัสครับเชิญครับอาจารย์ภาพสะท้อนของเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นว่าก้าวไกลเนี่ยเขาไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่นอย่างไรหนึ่งมันแสดงให้เห็นว่าการออกนโยบายในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเขาทำการศึกษามาเป็นอย่างดีครับทำการศึกษามาเป็นอย่างดีทำให้เขารู้ว่าเรื่องอะไรติดขัดตรงไหนติดขัดในระดับกฎหมายของฝ่ายบริหารติดขัดในระดับกฎหมายพระราชบัญญัติที่ต้องแก้นะครับหรือว่าติดขัดในขั้นตอนทางการปฏิบัติอันนี้เขาแจงได้ละเอียดเลยนะครับสองเนี่ยครับผมเรียนว่าสัญญาณที่สองที่เราเห็นก็คือว่าปกติแล้วนะครับพรรคการเมืองเนี่ยเวลาเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณกัสจะเห็นเลยครับกระทั่งพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้คืออะไรครับเรียกปลัดกระทรวงมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมมีนโยบายนี้นะแล้วก็โยนให้ไปศึกษาแล้วก็รอคำตอบกลับมาว่าจะทำได้หรือไม่ได้ทำได้แนวทางที่1เป็นยังไง2 3 4เป็นยังไงแต่เรื่องนี้พรรคก้าวไกลนะครับเขากล้าท้าทายว่าเฮ้ยระบบราชการประจำนะคุณไม่ต้องที่จะไปศึกษาอะไรกันต่อแล้วนะครับเพราะผมศึกษามาแล้วหน้าที่ของคุณคือไปกำหนดแผนงานโครงการและงบประมาณให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่ผมวางไว้ในพิมพ์เขียวฉบับนี้เรื่องนี้นะครับคุณกัสถ้าจะเรื่องนี้จะคุณกัสจะว่าเป็นการเมืองใหม่ในมุมของผมนะมุมนี้นะครับคือมุมใหม่ก็คือว่าปกติแล้วนะครับระบบบูโรคราซีเนี่ยนะครับพรรคการเมืองไทยเนี่ยจะเป็นขี้ข้านะครับระบบบูโรคราซีพูดตรงๆมีกึ๋นพอไม่มีสติปัญญาพอที่จะไปชี้นำระบบราชการประจำนะครับแต่วันนี้นะครับพรรคก้าวไกลเขาทำให้เห็นว่าเฮ้ยพรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่มีการเตรียมการมีการศึกษามีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนเนี่ยนะครับสามารถที่จะชี้นำระบบราชการประจำได้ถ้าคุณกัสจะบอกว่าอะไรคือการเมืองใหม่นะครับผมก็เลยบอกว่านี่ไงครับการเมืองใหม่ก็คือการเมืองที่จะหลุดพ้นการครอบงำของระบบราชการประจำนี่แหละครับคือการเมืองใหม่นี่คือการเมืองที่พรรคการเมืองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกว่าอะไรครับเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายในการดำเนินนโยบายได้อย่างแท้จริงครับนี่คือการเมืองใหม่ครับถ้าในมุมนี้แต่ถ้าการเมืองใหม่ในมุมอื่นแบบอะไรครับออกนโยบายแบบอ้าวผมพูดตรงๆนะผมขอย้ำจริงเติมเงินดิจิตอลอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่านั่นไม่ใช่การเมืองใหม่ไอ้นั่นมันเป็นแค่อีเวนต์นะครับแต่การเมืองใหม่ต้องแบบนี้ครับ1 นะครับคุณต้องมีแผนงานที่ชัดเจนว่าคุณจะทำอะไรให้กับประชาชน 2 ในแผนงานนั้นเนี่ยนะครับ
คุณทำอะไรบ้างทำอย่างไรต้องแก้กฎหมายกี่ฉบับนะครับแล้วก็3ชาวบ้านชาวเมืองเองที่เขาจะเลือกคุณเนี่ยเขาจะได้เห็นอะไรแล้วก็4นะครับเรื่องนี้เป็นการที่ผมพูดตรงๆนะย้อนใส่หน้ากลไกราชการทั้งระบบผมบอกตรงๆนะหน่วยราชการไหนนะครับที่ทำเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีบ้าบออะไรเนี่ยนะครับสภาพัฒน์นะครับผมบอกเลยนะครับสภาพัฒน์บูโรคราซีตัวจริงกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณวันนี้นะครับรีบเอาพิมพ์เขียวของพรรคก้าวไกลเนี่ยไปศึกษาตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะผมจะบอกว่าพิมพ์เขียวฉบับนี้แหละถ้าพรรคก้าวไกลเขาได้เป็นรัฐบาลนะครับถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเขาเป็นแกนกลางเขาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลรับรองว่าบรรยากาศในการทำงานกับระบบราชการประจำเนี่ยคุณจะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแน่นอนเราจะไปดูเรื่องราวของมหัศจรรย์ของก้าวไก่ที่เวทีตะพานหินภูเก็ตเมื่อค่ำวันนี้28เมษายนกันนะครับและวันนี้ที่เวทีภูเก็ตเวทีตะพานหินเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ก้าวไกลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผู้คนไม่น้อยกว่า 5,000 คนมารวมตัวกันฟังการปราศัยของพรรคก้าวไกลที่นำโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์และสิริกัญญาตันสกุลครอบครัวทำธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ตส่งคลิปหน้าเวทีมาให้ดูเรียกว่าบ้าไปแล้วนี่มันอะไรกันก้าวไกลสงขาเพิ่งไปจองที่มาวันนี้จะพอไหมโอ้โหดูครับหน้าเวทีภาพมันเป็นแบบนี้ตอนนี้อย่าว่าแต่ที่นั่งเลยที่ยืนไม่มีแล้วช่วงเลิกงานทุกคนมุ่งหน้าไปที่สะพานหินนี่คือหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์การเมืองที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตน้ำตาจะไหลรักก้าวไกลจากหัวใจคนภูเก็ตรู้สึกเหมือนจะเยอะกว่าตอน3ย่านแตกไม่น่าเชื่อว่ากระแสก้าวไกลตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่ในโซเชียลรักก้าวไกลเลือกก้าวไกลมาแบบไม่มีรถขนไม่มีการจ่ายค่ารถได้ขนาดนี้น่ากลัวกันมากๆไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกระแสตอนนี้ออกจากโซเชียลจากแอร์วอร์มาสู่กราววอร์เรียบร้อยแล้วและจะลามไปจังหวัดต่างๆนับจากนี้ไม่เคย
้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงและนี่คือกระแสขาขึ้นของพรรคก้าวไกลหากกระแสยังเป็นอย่างนี้ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งใครจะไปรู้ว่าพรรคการเมืองใดจะแลนสไลด์ไม่แน่นะว่าก้าวไกลอาจจะเบียดขึ้นมาแซงพรรคเพื่อไทยทั้งแบบแอร์วอร์และกราวอต้องจับตาดูอย่ากระพริบตาทีเดียวกระแสกำลังไหลแรงอย่างนี้และต่อคำตอบว่ากระแสขาขึ้นของพรรคก้าวไกลมาจากไหนมาอย่างไรเป็นเพราะเรื่องราวหัวคะแนนธรรมชาติเหล่านี้ปรากฏการหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลจากในกรุงเทพไปยังเมืองใหญ่ๆและวันนี้ในชนบทอย่างภาพนี้จากจังหวัดขอนแก่นเราก็จะเห็นว่าภาพเหล่านี้เกิดขึ้นหัวคะแนนรุ่นเรียกว่าวัยรุ่นน้ำหมากกระจายมาช่วยกันหาเสียงให้พรรคก้าวไกลโดดขึ้นรถหาเสียงอย่างคล่องแคล่วไปชมภาพกันครับก้าวไกลเบอร์หนึ่งเด้ออีแม่ฝากพี่น้องเด้อนี่แม่นวลสวัสดีครับผมฝากก้าวไกลเบอร์หนึ่งนะครับเด้ออายุบ่ฮอด60บ่ให้ขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวาครับขอบคุณครับขอบคุณหลายครับพ่อแก้วแม่ล้วนสวัสดีครับเอออยู่วะเนาะนี่แม่หยุดมาแล้วนี่นี่เอาซองช่างให้นะอีแม่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพนักอีแม่เออฝากเบอร์หนึ่งด้วยแม่หยุดเด้อครับก้าวไกลเบอร์หนึ่งครับผมขอบคุณหลายครับชื่อดีไม่แห้งชื่อซุ่มเย็นๆครับขอบคุณครับเบอร์หนึ่งจ้าขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมีเพื่อนๆได้เขียนมาบอกปู่แอดหลังไมค์ว่าที่ฉันรับราชการมา34ปีอายุ61ปีปีนี้รับความยุติธรรมตรงไปตรงมาที่ฉันเคยนิยมชื่นชอบพรรคไทยรักไทยแต่บัดนี้เห็นวิวัฒนาการพรรคอนาคตใหม่จนกลายมาเป็นพรรคก้าวไกลแล้วมันช่างโดนใจจริงๆค่ะดิฉันมีตำแหน่งสูงเมื่อรับราชการและเป็นหัวหน้าชุมชนในกทม.ด้วยสอนชาวบ้านให้รู้จักเปิดเวทีประชาธิปไตยเพื่อสอนให้รู้จักว่าการแสดงเห็นแบบประชาธิปไตยในชุมชนเป็นอย่างไรสอนชาวบ้านให้ช่วยกันพัฒนาชุมชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนวันนี้ดิฉันเกษียณอายุในการทำงานทุกด้านแล้วแต่บัดนี้ดิฉันลุกขึ้นมาเป็นหัวคะแนนตามธรรมชาติช่วยพรรคก้าวไกลอยากให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้ามีระบบราชการที่เข้าระบบระเบียบวินัยอย่างตรงไปตรงมายุติธรรมอยากให้เด็กรุ่นใหม่ที่จะมาดูแลประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้ามีความเคารพซึ่งกันและกันมีสิทธิเสรีเท่าเทียมกันเป็นอีกหนึ่งหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลในเมืองต่างๆพื้นที่ต่างๆวันนี้หัวคะแนนธรรมชาติไม่ว่าเป็นป้ายหน้าร้านแบบนี้ก็เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นกันแบบนี้ขายความชัดเจนแบบนี้กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมให้โอกาสก้าวไกลให้โอกาสตัวเองอันนี้ของไรเดอร์และแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษากระเป๋าก็ใช้แบบนี้ป้ายไปหาเสียงมีหลากหลายรูปแบบและผู้สมัครของก้าวไกลก็สู้แบบสุดจิตใจกันทีเดียวเมื่อระยะเวลาพิสูจน์ว่าผู้คนเหล่านี้ว่าที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลผู้ที่สมัครอาสาตัวเป็นตัวแทนได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของประชาชนทำแบบไหนเรียกว่าสู้ทุกวิธีไม่ว่าจะเดินหรือขี่จักรยานนะคะขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะคะฝากสนับสนุนไอ้คนนี้ในสนามนี้ด้วยนะคะขอโอกาสสักครั้งค่ะจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแม่เลือกคนเลือกเบอร์สี่นะคะเลือกพรรคเลือกเบอร์สามสิบเอ็ดนะคะขอแรงสนับสนุนพวกเราในรอบนี้ด้วยนะคะคุณแม่จะเป็นผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนบางบอนนะคะและนอกจาก
ัวแทนของประชาชนยังมีหัวคะแนนธรรมชาติที่ออกมาลงทุนลงแรงสู้กันแบบนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดเจนเมื่อคุณเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนแล้วประชาชนจะเป็นคนโอบอุ้มคนของพรรคก้าวไกลไว้ในหัวใจและนี่คือคำตอบว่าทำไมก้าวไกลถึงมาแรงลองไปดูคลิปนี้แล้วต้องอดน้ำตาซึมไม่ได้นะครับและคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบจากคุณกฤตก้าวไกลชลบุรีเขตพี่ช่างทำรองเท้าในคลิปเอารองเท้ามาคลีนทำความสะอาดให้จะได้ใส่ไปหาเสียงก้าวไกลเข้าถึงใจประชาชนอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเมื่อพรรคการเมืองกลายเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงไปนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นคลิปแบบนี้มันอยู่ที่ประชาชนตั้งความหวังกับพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของพวกเขาว่าจะไปทำหน้าที่แทนพวกเขาประชาชนถึงมอบให้ทั้งหัวใจไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเมื่อคุณทำด้วยใจคุณก็จะได้ใจกลับมาเช่นกันเอาจริงๆที่ชลบุรีเดายากไม่แน่นะอาจจะได้เยอะก็ได้อะไรที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นคลิปนี้เป็นการการันตีว่าพรรคนี้ก็ไปยืนในหัวใจคนไทยแล้วจริงๆขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ตั้งใจสร้างสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงพรรคก้าวไกลไม่ได้สู้แค่ตัวผู้สมัครและพรรคแต่ยังสู้พร้อมกับความฝันความหวังของผู้คนอย่าใส่ใจวาทกรรมเลือกเชิงยุทธศาสตร์หรือความกลัวต่างๆแต่จงสู้ของเราให้เต็มที่ถือว่าอย่างน้อยทำหน้าที่แทนพวกเขาประชาชนทั้งหลายประชาชนรออยู่ด้วยความหวังจะให้พรรคก้าวไกล
ปลี่ยนแปลงประเทศนี้อย่างแท้จริงและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงอยากจะตอกย้ำให้พวกเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเสียงของพรรคก้าวไกลในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเจนว่า2สัปดาห์คะแนนของพรรคก้าวไกลพุ่งขึ้นถึงขีดสุดจากนี้ไปเป็นบทพิสูจน์ว่าหัวคะแนนธรรมชาติหรือบรรดาเจ้าของพรรคตัวจริงของพรรคก้าวไกลซึ่งก็คือประชาชนผู้ทรงสิทธิ์ผู้ทรงอำนาจอธิปไตยทั้งหลายจะทำการขับเคลื่อนพรรคการเมืองของตนเองมากแค่ไหนจากการที่หลายคนปรามาสว่าเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีฐานเสียงพรรคการเมืองหน้าใหม่พรรคการเมืองที่ไม่มีซุ้มบ้านใหญ่พูดง่ายๆว่าพรรคการเมืองที่ไม่มีทุนสนับสนุนแม้กระทั่งเงินค่าทำป้ายเงินค่ารถแห่หลายคนถามหารถแห่ถามหาป้ายของพรรคก้าวไกลซึ่งหลายเขตก็ต้องยอมรับว่าไม่มีเงินทำป้ายนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแต่หลังจากที่เมื่อเห็นความจริงจังของผู้สมัครของพรรคก้าวไกลในหลายเขตหลายพื้นที่ที่เรียกว่าเดินหาเสียงเพียงคนเดียวก็ทำป้ายมีน้อยคนอื่นมีเป็น10ป้ายไปติดไว้สักหนึ่งป้ายก็มีแบบนี้เริ่มทำให้ความรู้สึกของเจ้าของพรรคผู้ทรงติดตัวจริงทั้งหลายคือประชาชนผู้สนับสนุนเริ่มกลับมาออกแรงขับเคลื่อนออกแรงเข็นพรรคการเมืองของเขาพรรคการเมืองที่เขาว่าความหวังไว้ว่านี่คือความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคะแนนของพรรคก้าวไกลเริ่มพลิกหัวผงกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้และวันนี้โพของสีปทุม SPU โพพรรคก้าวไกลได้แซงพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นถึงพลังของประชาชนยิ่งประชาชนตอกย้ำในหลายลักษณะตั้งแต่การช่วยหาเสียงไม่ต้องมีผู้สมัครประชาชนก็เดินหาเสียงกันเองตอนนี้มากกว่านั้นการพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของพรรคก้าวไกลซึ่งก็เป็นของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประชาชนผู้ทรงสิทธิ์ก็ร่วมกันพิทักษ์การไปซ่อมป้ายการที่ทำแบบนี้ทำเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือหัวใจของประชาชนที่มอบให้พรรคการเมืองที่เขาฝากความหวังเอาไว้ในระยะเวลาจากนี้ไปอีกประมาณ2สัปดาห์กว่าถ้าว่าไปแล้วจากวันนี้จนถึงวันลงคะแนนเสียงล่วงหน้าประมาณ2สัปดาห์พรรคก้าวไกลหากยังคงรักษาระยะความเข้มข้นหากยังคงรักษาสิ่งที่ประชาชนสนับสนุนความชัดเจนตรงไปตรงมาเสมอต้นเสมอปลายก็เป็นไปได้ว่าไม่ใช่เฉพาะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อซึ่งตอนนี้ประเมินกันว่าส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแซงพรรคเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงส.ส.แบบแบ่งเขตซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาลประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางดิจิตอลได้ประชาชนหลายคนยังไม่เคยรับรู้ว่าพรรคการเมืองนี้มีดีอะไรที่สำคัญไม่มีป้ายหาเสียงไม่มีรถแห่ยิ่งทำให้ไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนแต่หากเจ้าของพรรคผู้ทรงติดตัวจริงคือประชาชนทั้งหลายที่เห็นว่าพรรคการเมืองพรรคนี้คือความหวังช่วยกันออกแรงคนละไม้คนละมือคะแนนก็จะเริ่มมาถึงเริ่มตีตื้นหัวคะแนนที่อยู่ในบ้านบรรดาลูกหลานต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเอง
บรรดาหัวคะแนนที่มองเห็นหมู่บ้านของตนเองถึงแม้เราไม่ได้เป็นหัวคะแนนจัดตั้งไม่ได้เป็นอสม.ไม่ได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่เราก็สามารถรณรงค์เพราะเราเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงเสียงจริงหากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าส.ส.แบบแบ่งเขตที่หลายคนปรามาสว่าพรรคก้าวไกลจะได้สักกี่ที่นั่งนั้นอาจจะดีวันดีคืนมาแรงแซงโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกับส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ในโค้งสุดท้ายที่จะตัดสินอนาคตของประเทศที่จะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับส.ส.แบบแบ่งเขต400เขตทั่วประเทศเพราะฉะนั้นหัวคะแนนธรรมชาติที่อยากให้พรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เดิมที่แปลเปลี่ยนมาเป็นก้าวไกลในวันนี้ชนะเลือกตั้งอย่างแท้จริงคงต้องออกทำงานออกเดินออกแนะนำนโยบายของพรรคก้าวไกลให้กับประชาชนที่เรารู้จักให้กับเพื่อนฝูงให้กับญาติมิตรใครอยู่หมู่บ้านไหนต้องทำใจไว้ว่าวันนี้เราจะไปคุยสัก5บ้านเพื่อหาคะแนนเสียงให้พรรคก้าวไกลในเวลาที่เหลืออยู่20วันหากเราหาเสียงวันละ5บ้านจะได้100หลังคาเรือนนี่คือวิธีการที่เราสามารถช่วยพรรคก้าวไกลได้เพราะฉะนั้นทุกคนเพียงวันละ5ลาย5หลังคาเรือนขอให้ออกแรงกันคนละนิดคนละหน่อยการลงทุนลงแรงครั้งนี้ในห่วงเวลานี้เป็นการลงทุนลงแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างแท้จริงที่เรียกว่าลงทุนน้อยที่สุดแล้วจะเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนประเทศนี้เรียกว่าแบบไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องแรกที่อยากจะฝากไว้การรักษาคะแนนนิยมการรักษากระแสขาขึ้นของพรรคก้าวไกลทุกคนต้องออกแรงคนละไม้คนละมือโดยเฉพาะใน400เขตที่อยู่ทั่วประเทศขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างแท้จริงนี่เป็นเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนว่าเป็นการต่อสู้ของ2ระบบระบบการเมืองแบบเก่าที่การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าจะมีการซื้อเสียงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โอ้แอจนตอยู่ตั้งแต่ในยุคที่ซื้อราคาหัวละ50บาท100บาทคำว่ายี้ห้อย100ยี้ซื้อในราคา120บาทก่อนหน้ายุคนั้นก็เป็นยุครองเท้าเอาไปข้างหนึ่งก่อนแล้วหากชนะก็มารับอีกหนึ่งข้างมันก็เคยเกิดขึ้นรองเท้าแตกมายุคนี้มีการจดชื่อมีการเอาสำเนาบัตรประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างอสม.อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างผู้ใหญ่บ้านมีการให้เงินมัดจำ300 500คะแนนซื้อตอนนี้พุ่งสูงกันไปถึง 1,000 2,000 3,000 บาทแว่วๆว่าบางเขตจะสูงกว่า 3,000 บาทด้วยซ้ำไปนี่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ว่าการดิ้นรนของระบอบไดโนเสาร์บ้านใหญ่ทั้งหลายคงจะต้องดิ้นรนเรียกว่าสุดเฮือกแต่ปรากฏการณ์แบบนี้คงจะต้องหมดไปหากประชาชนตื่นตัวอย่างถึงที่สุดแล้วออกมากันอย่างถล่มทลายการซื้อเสียงแบบนี้ก็จะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของหัวคะแนนธรรมชาติผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศนี้อย่างแท้จริงต้องออกแรงนอกจากการไปกระตุ้นให้ไปลงคะแนนเสียงเลือกพรรคที่เราชอบพรรคที่เรารักแล้วต้องไปให้ทุกคนออกมาถึงแม้เขาจะเลือกพรรคการเมืองที่ไม่ใช่ที่เราชอบก็ตามเพราะการที่ประชาชนออกมามากขึ้นทำให้การใช้กระสุนซื้อเสียงในรูปแบบการเมืองแบบเก่ามันจะไม่ได้ผลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คงจะต้องดูกันต่อไปและฝากเอาไว้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเจตนารมณ์ในวันเลือกตั้งเจตนารมณ์ในกาบัตรเป็นเจตนารมณ์ที่แสดงเจตจำนงของประชาชนในการเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่
ขอให้เราเลือกด้วยดุลพินิจที่มั่นใจว่าคนที่เราตัดสินใจการลงไปนั้นคือคนที่คิดว่าจะเป็นตัวแทนของเราได้ดีที่สุดซึ่งก็คือส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนในเขตเลือกตั้งเขตนั้นและสำหรับแบบบัญชีรายชื่อก็ขอให้ดูว่าผู้สมัครในแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนออย่างน้อยขอให้ดูรายชื่อลำดับที่1ถึง20ถึง30ถึง40ว่าคนเหล่านี้เราสมควรสนับสนุนให้เป็นตัวแทนของเราหรือไม่คนเหล่านี้เป็นตัวแทนเจตจำนงของเราได้จริงหรือไม่อย่าเลือกเพียงเพราะว่าคิดว่าพรรคการเมืองพรรคนี้เคยมีผลงานพรรคการเมืองพรรคนี้มีแนวคิดที่สอดคล้องกับเราขอให้พิจารณาบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรอย่าปล่อยให้พรรคการเมืองมัดมือชกแต่เพียงฝ่ายเดียวประชาชนต้องเป็นผู้ทรงสิทธิ์สูงสุดในการมอบอำนาจอธิปไตยของตนให้กับบุคคลที่เราคิดว่ามีความเหมาะสมทั้งในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและในแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองคัดเลือกขึ้นมาหากพรรคการเมืองไปคัดเลือกคนที่เราคิดว่าไม่มีความเหมาะสมประชาชนต้องให้บทเรียนกับพรรคการเมืองพรรคนั้นด้วยการไม่สนับสนุนเจตจำนงบริสุทธิ์ของประชาชนในการกาบัตรเลือกผู้แทนนั่นคือเจตจำนงตามระบอบประชาธิปไตยเป็นอำนาจอธิปไตยสูงสุดที่ไม่สามารถละเมิดได้ไม่ว่าเพราะเหตุใดนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้และสำหรับคลิปนี้คิดว่าบ่นมาพอสมควรแล้วขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พรรคมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คื
เราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าควรคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ